เรื่องที่ป้าอยากจะคุยกับบอสน่ะป้าเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะจ๊ะคือป้าอยากจะคุยกับบอสเรื่องที่เรากับเจ้ยจะต้องแต่งงานกันตามพินัยกรรมที่คุณตาทำไว้นะครับคือผมไม่ได้ไม่เคารพป้าใหญ่กับลุงธนงนะครับแล้วก็ไม่ได้มองว่าเจ้ยไม่ดีด้วยเจ้ยเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เก่งมากสำหรับพี่แต่ผมแต่งงานกับเจ้ยไม่ได้หรอกครับป้าใหญ่ก็รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของผมเนี่ยคือการบวชและที่สำคัญเจ้ยก็เป็นญาติผมอีกตั้งหากก็แต่งกันหลอกๆก็ได้แต่งกันแค่ในนามไม่ต้องอยู่กินเป็นผัวเมียกันจริงๆก็ได้แต่ถ้าเราทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าเราหลอกคุณหญิงยาอยู่นะครับมันจะผิดศีลข้อ4มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคือการละเว้นจากการพูดปดและกล่าวเท็จครับปอดจ๋าปอด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 คือว่าเรื่องที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่การโกหกนะเพราะในพินัยกรรมก็ไม่ได้ระบุไว้นี่ว่าการแต่งงานน่ะจะต้องจริงหรือว่าปลอมเราก็แค่จดทะเบียนสมรสกันธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการโกหกพินัยกรรมไม่ได้บอกนี่ว่าแต่งงานแล้วจะต้องอยู่ด้วยกันป้าใหญ่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับถ้าบอสยอมแต่งงานกับเจ้ยป้าก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องอยู่ด้วยกันคนเราอะมีชีวิตเป็นของตัวเองมีอิสระที่จะเลือกทำอะไรก็ได้ที่ต้องการถ้าเราอยากจะบวชเราก็ต้องได้บวชป๊อดอยากบวชไม่ใช่เหรอลูกป้าใหญ่พูดอย่างนี้หมายความว่าถ้าผมยอมแต่งงานกับเจ้ยตามพินัยกรรมแล้วผมจะไปบวชก็ได้ใช่ไหมครับใช่จ้ะแต่แม่ผมคงไม่ยอมแน่ๆครับเรื่องนั้นน่ะป้าจะช่วยป๊อดเองถ้าป๊อดยอมแต่งงานกับเจ้ยป้าจะช่วยให้ป๊อดมีแม่ไปบวชได้สำเร็จอย่าว่าแต่บวชในไทยเลยอินเดียป้าก็ส่งป๊อดไปบวชได้ถ้าป๊อดต้องการโอมต้นสีมหาโพธิ์กำลังรอป๊อดอยู่โอ้ยหุ่นวายเป็นอะไรชอบคนสองคนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของใครรักต้องมาจากคนสองคนเท่านั้นต้องมาจากหัวใจขอสักทีดีมาไม่ต้องบังคับไม่งั้นคงวุ่นวายพอได้เจอเธอฉันก็รับว่าอุ่นหัวใจ